จากพราหมณ์ผู้ที่มีความเห็นผิดมีคติอยู่สองก็คือมีนรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับผมอาจารย์เช้าแห่งอาจารย์เช้า Channel ทาง YouTube Facebook ตีรัตภูและ Facebook Fanpage smartyclub.com มาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นำเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของความเห็นผิดของโลหิตจักรพราหมณ์ซึ่งมีเรื่องเล่าอยู่ในโลหิตจักรสูตรคัมภีร์ทีฆนิกายสีลขันธวรรคนะครับซึ่งถ้าต้องการอ่านจากพระไตรปิฎกโดยตรงเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เล่มที่9นะฮะหน้า286นะซึ่งเป็นเรื่องความเห็นผิดของโลหิตจักรพราหมณ์เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าโลหิตจักรพราหมณ์เนี่ยเห็นผิดอย่างไรแล้วก็มีคติคือทางที่จะเดินไปข้างหน้านั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เห็นผิดเนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องเล่ามีไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธองค์กับภิกษุสงฆ์500องค์ได้เสด็จไปในแว่นแคว้นโกศลทรงแวะพักที่สารกะสารวัติกะคามก็เป็นชื่อหมู่บ้านสารวัติกะนะครับครั้งนั้นเนี่ยโลหิตจักรพราหมณ์ได้เป็นผู้ครองสารวัติกะครามซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลก็พระราชทานให้นะครับในสมัยนั้นในเว่นแคว้นโกศลเนี่ยพระเจ้าประเสนที่โกศลนะฮะซึ่งเป็นผู้ที่ครองแว่นแคว้นอยู่นะครับแต่ว่าก็มีเมืองสำคัญมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตามเมืองสำคัญต่างๆผู้ที่จะเป็นเจ้าครองเมืองเหล่านั้นได้ก็ส่วนมากจะเป็นพราหมณ์นะครับพราหมณ์ผู้มีบารมีซึ่งอย่างนครสารวัติกคามเนี่ยก็ได้โลหิตจักรพราหมณ์เป็นผู้ครอบครองนะครับภายใต้การอนุญาตหรือพระราชทานให้จากพระเจ้าประเสนที่โกศล นะครับโลหิตจักรพราหมณ์นั้นเนี่ยมีความเห็นอยู่อย่างก็คือเขาเห็นว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้ได้สำเร็จกุศลธรรมแล้วไม่ควรจะสั่งสอนผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะทำอะไรให้ผู้อื่นได้ผู้ที่ตัดเครื่องผูกเก่าแล้วทำเครื่องผูกใหม่อย่างอื่นขึ้นอีกฉันใดข้อนั้นเขาก็เห็นว่าเป็นฉันนั้นเราเรียกว่าโลกธรรมเนี่ยมันเป็นบาปเป็นของลามกเป็นของไม่ดีผู้อื่นจะทำอะไรให้ผู้อื่นได้โลหิตจักรพราหมณ์มีความเห็นดังนี้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเมื่อเจ้าเมืองมีความเห็นดังนี้ความเล่าลือก็กระฉ่อนไปทั้งเมืองนะครับเพราะผู้คนเนี่ยเห็นว่าเจ้าเมืองก็คือโลหิตจักรพราหมณ์เนี่ยมีความเห็นดังนี้ก็เลยเกิดความเห็นที่สับสนกันอยู่พอสมควรว่าเรื่องนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับเมื่อเกิดคำเล่าลือมีข้อถกเถียงกันดังนั้นในเมืองก็พอดีที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยะอีกตั้ง500องค์นะฮะแวะเข้าไปพักในการเดินทางเข้าไปสู่แว่นแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสที่จะได้รับรู้เรื่องราวความเป็นไปนั้นนะครับเมื่อความเห็นมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูครับว่าพระพุทธเจ้าจะแก้ความเห็นนี้ว่าอย่างไรท้ายที่สุดนั้นจะมีความเป็นไปอย่างไรเมื่อเราย้อนไปดูในพระสูตรนะครับในโลหิตจักรสูตรนะฮะก็มีเรื่องเล่าต่อไปว่าโลหิตจักรพราหมณ์ผู้ครองเมืองสารวัติกคามนั้นเนี่ยได้ทราบข่าวที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแวะพำนักแล้วก็มีเสียงเล่าลือว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและก็จรณะกับภิกษุ500องค์ มาถึงเมืองแล้วนะครับจึงได้ให้คนไปทูลนิมนต์ให้เข้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนคนที่ไปทูลนิมนต์นั้นเนี่ย
กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าในเวลาที่เดินทางไปพร้อมกับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องความเห็นของโลหิตพราหมณ์เนี่ยถวายพระพุทธเจ้าไปด้วยตามที่ว่ามาแล้วนั้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือความเห็นผิดความเห็นที่ว่าผู้รู้เนี่ยเมื่อรู้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปสอนคนอื่นเพราะว่าการสอนคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปผูกเชือกใหม่ซึ่งเราตัดเชือกแล้วก็ไม่ควรจะไปผูกเชือกขึ้นมาใหม่หรือการผูกเชือกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ทำให้ติดข้องติดใหม่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะฮะเมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงเรือนของโรหิตพราหมณ์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ที่มานั้นเนี่ยได้ฉันอาหารตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อโอกาสเหมาะสมจึงตรัสถามโลหิตพราหมณ์ขึ้นว่าจริงหรือโลหิตพราหมณ์ที่ได้ยินมาว่าท่านมีความเห็นผิดอยู่อย่างหนึ่งคือเห็นว่าสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามที่ได้สำเร็จกุศลธรรมแล้วครั้นสำเร็จกุศลธรรมแล้วไม่ควรจะบอกผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ที่ตัดเครื่องผูกเก่าแล้วควรทำเครื่องผูกใหม่อย่างอื่นขึ้นได้ฉันใดข้อนี้ก็ฉะนั้นเรากล่าวว่าโลกธรรมเป็นของลามกผู้อื่นจะทำอะไรให้ผู้อื่นได้เธอมีความเห็นดังนี้ใช่หรือไม่โลหิตพราหมณ์เมื่อถูกพระพุทธเจ้าถามดังนั้นเนี่ยก็จึงตอบรับว่าจริงพระสมณะโคดมเมื่อโลหิตพราหมณ์เนี่ยยอมรับความเห็นตรงนี้ว่าเป็นความเห็นของตนจริงและโลหิตพราหมณ์ก็เป็นถึงเจ้าเมืองที่นั่นนะครับท่านลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าจะหักด้ามพระด้วยเข่าด้วยการบอกว่าเป็นความเห็นที่ผิดอีกหรือไม่หรือว่าพระพุทธองค์จะทรงแก้ไขอย่างไรจึงจะทำให้โลหิตพราหมณ์ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับคำของโลหิตพราหมณ์ซึ่งยอมรับว่าตนเองเนี่ยมีความเห็นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจาคือได้ครองสารวัตติกขาบใช่หรือไม่ใช่พระเจ้าค่ะถ้ามีผู้ใดกล่าวขึ้นว่าโลหิตพราหมณ์ครอบครองสารวัตติกขาบสิ่งใดที่เกิดขึ้นในสารวัตติกขาบโลหิตพราหมณ์ก็ควรกินสิ่งนั้นแต่ผู้เดียวไม่ควรแบ่งปันให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะเรียกว่าผู้นั้นทำการขัดขวางแก่คนทั้งหลายซึ่งได้อาศัยอยู่หรือไม่เรียกว่าขัดขวางพระเจ้าค่ะผู้ที่ทำการขัดขวางนั้นเรียกว่าผู้เกื้อกูลผู้อื่นหรือไม่ไม่เรียกพระเจ้าค่ะผู้ไม่เกื้อกูลผู้อื่นจะจัดว่ามีไมตรีจิตแก่ผู้อื่นจัดว่าเป็นมิตรของผู้อื่นหรือว่าจัดว่าเป็นศัตรูของผู้อื่นจัดว่าเป็นศัตรูของผู้อื่นพระเจ้าค่ะเมื่อจิตที่เป็นข้าศึกหรือเป็นศัตรูผู้อื่นมีอยู่ในผู้นั้นจะเรียกว่าผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดหรือเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดพระเจ้าค่ะนี่แน่พราหมณ์ผู้ที่มีความเห็นผิดมีคติหรือทางไปอยู่2ทางเท่านั้นคือต้องไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แน่โลหิตพราหมณ์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลครอบครองแว่นแหวนกาสีและโกศลไม่ใช่หรือใช่พระเจ้าค่ะถ้ามีผู้ใดกล่าวว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงครอบครองแว่นแหวนกาสีและโกศลผลประโยชน์สิ่งใดเกิดขึ้นในแว่นแหวนกาสีและโกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลควรเสวยผลประโยชน์นั้นแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรเปลี่ยนแบ่งปันให้กับผู้อื่นเลยผู้ที่กล่าวอย่างนั้นจะเรียกว่าทำอันตรายขัดขวางแก่เธอและพวกอื่นซึ่งได้พึ่งพาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือไม่เรียกว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะผู้ที่ทำอันตรายนั้นเรียกว่าผู้เกื้อกูลผู้อื่นหรือไม่ไม่เรียกพระเจ้า
าข้าผู้ไม่เกื้อกูลผู้อื่นจะเรียกว่ามีไมตรีจิตแก่ผู้อื่นหรือเรียกว่าผู้ที่เป็นศัตรูของผู้อื่นเรียกว่าผู้ที่เป็นศัตรูของผู้อื่นพระเจ้าข้าเมื่อจิตเป็นศัตรูของผู้อื่นมีอยู่ในผู้นั้นจะเรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้เห็นผิดหรือเห็นถูกล่ะเรียกว่าเห็นผิดพระเจ้าข้านี่แหละโลหิตพรามผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยมีคติคือทางไปอยู่สองทางก็คือนรกกับการเกิดเป็นสัตว์ดิเรกฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนี่แหละโลหิตพรามเป็นอันว่าผู้ที่กล่าวว่าโลหิตพรามผู้ครอบครองสารวัตติกะคามควรกินสิ่งที่เกิดขึ้นในสารวัตติกะคามผู้เดียวไม่ควรให้ผู้อื่นเลยได้ชื่อว่าทำอันตรายแก่ผู้ที่อาศัยโลหิตพรามได้ชื่อว่าไม่เกื้อกูลผู้อื่นได้ชื่อว่าเป็นข้าศึกหรือเป็นศัตรูของผู้อื่นได้ชื่อว่ามีความเห็นผิดฉันใดผู้ที่กล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ต้องได้สดับหรือได้สำเร็จกุศลธรรมแล้วครั้นได้สำเร็จกุศลธรรมแล้วไม่ควรบอกผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะทำอะไรแก่ผู้อื่นได้จะเหมือนการตัดเครื่องผูกเก่าแล้วทำเครื่องผูกใหม่ขึ้นจะเป็นความโลภอันลามกก่อฉันนั้นผู้ใดอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตเจ้าทรงประกาศไปแล้วย่อมได้สำเร็จคุณวิเศษยิ่งคือสำเร็จโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลบุคคลเหล่าใดอบรมห้องทิพย์เพื่อทำภพทิพย์ให้เกิดขึ้นคือให้ทานรักษาศีลการทำการบูชาอันเป็นหนทางให้ไปเกิดในเทวโลกเพื่อจะได้เกิดในเทวโลกผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่บุคคลเหล่านั้นผู้ทำอันตรายชื่อว่าผู้ไม่เกื้อกูลผู้ไม่เกื้อกูลชื่อว่าผู้ที่เป็นศัตรูผู้ที่เป็นข้าศึกชื่อว่าผู้ที่มีความเห็นผิดผู้มีความเห็นผิดย่อมมีคติอยู่สองอย่างคือตกนรกหรือกำเนิดเป็นสัตว์ดิเรกฉานอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แนโรหิตพรามผู้ใดกล่าวว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงครองแว่นแคว้นกาสีและโกศลผลประโยชน์อันใดเกิดขึ้นในแว่นแคว้นกาสีและแคว้นโกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลควรเสวยผลประโยชน์นั้นๆแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งปันให้กับผู้อื่นเลยผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่เธอและแก่ผู้อื่นผู้ที่ได้พึ่งพาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลผู้ทำอันตรายแก่ผู้อื่นชื่อว่าผู้ไม่เกื้อกูลผู้อื่นชื่อว่าผู้ที่เป็นศัตรูกับผู้อื่นชื่อว่าผู้ที่มีความเห็นผิดฉันใดผู้ใดกล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ได้สำเร็จกุศลธรรมแล้วไม่ควรบอกแก่ผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะทำอะไรให้แก่ผู้อื่นได้การบอกแก่ผู้อื่นก็เหมือนการตัดเชือกผูกเครื่องผูกเก่าแล้วทำเครื่องผูกใหม่ให้เกิดขึ้นจัดเป็นโลภะหรือมีความโลภอันหยาบช้าดังนี้ก็ได้ชื่อว่าทำอันตรายแก่บรมวันทางสวรรค์นิพพานด้วยว่าผู้ที่ได้อาศัยธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าแล้วย่อมได้สำเร็จคุณวิเศษคือโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลก็มีได้ไปเกิดในเทวโลกก็มีผู้ที่ทำอันตรายแก่ผู้อื่นชื่อว่าผู้ไม่เกื้อกูลผู้อื่นชื่อว่าเป็นข้าศึกของผู้อื่นชื่อว่าเป็นศัตรูของผู้อื่นชื่อว่ามีความเห็นผิดธรรมดาผู้ที่มีความเห็นผิดย่อมมีคติคือทางไปแค่สองทางคือนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกฉานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้เมื่อพระพุทธองค์ทรงทำลายความเข้าใจผิดของโลหิตพรามด้วยวิธีอุปมาอันไม่จำกัดดังนี้แล้วจึงทรงแสดงศาสดาสามจำพวกให้ฟังว่าจำพวกที่หนึ่งไม่ได้สำเร็จผลแห่งความเป็นสมณะแต่แสดงธรรมให้พวกสาวกฟังว่าสิ่งนี้เป็นของเกื้อกูลพวกเธอสิ่งนี้เป็นของให้เกิดสุขแก่พวกเธอพวกสาวกก็ไม่ฟังศาสดาจำพวกนี้ผู้อื่น
ื่นก็ควรทักท้วงว่าท่านบวชแล้วไม่ได้สำเร็จผลแห่งความเป็นสมณะแต่ยังแสดงธรรมให้สาวกฟังสาวกของท่านก็ยังไม่ฟังได้ประพฤตินอกคำสอนของท่านเสียการที่ท่านพยายามสอนเขาก็เหมือนกับการพยายามเข้าใกล้ผู้ที่กำลังถอยหนีเหมือนกับจูงคนที่เบือนหลังให้เราว่าความโลภเป็นของหลามกผู้อื่นจะทำอะไรให้ผู้อื่นได้การทักท้วงศาสดาเช่นนี้เป็นการทักท้วงที่ถูกต้องดีไม่มีโทษอันใดศาสดาจำพวกหนึ่งไม่ได้สำเร็จความเป็นสมณะแต่แสดงธรรมแก่สาวกว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่เธอสาวกก็ตั้งใจฟังตั้งใจกระทำตามศาสดาจำพวกนี้ซึ่งควรจะถูกท้วงว่าท่านบวชมาแล้วเนี่ยไม่ได้สำเร็จผลแห่งสมณะแต่ยังแสดงธรรมแก่สาวกให้ตั้งใจฟังให้ปฏิบัติตามได้การกระทำของท่านนี้เปรียบเหมือนคนที่ละทิ้งนาของตนไปถอนหญ้าในนาของผู้อื่นฉะนั้นเรากล่าวว่าความโลภเป็นของหลามผู้อื่นจะทำอะไรแก่ผู้อื่นได้การทักท้วงศาสดาเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการทักท้วงที่ถูกต้องศาสดาอีกจำพวกหนึ่งได้สำเร็จผลแห่งความเป็นสมณะแล้วสั่งสอนพวกสาวกว่าการทำอย่างนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอแต่พวกสาวกไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจกระทำตามคำสอนควรทักท้วงศาสดาจำพวกนี้ว่าท่านบวชแล้วไม่ได้สำเร็จผลแห่งการเป็นสมณะมาสั่งสอนพวกสาวกแต่พวกสาวกก็ไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจกระทำตามการกระทำของท่านเช่นนี้เปรียบเหมือนการตัดเครื่องผูกเก่าแล้วทำเครื่องผูกใหม่ให้เกิดขึ้นเรากล่าวว่าความโลภเป็นของหลามกเป็นของต่ำช้าผู้อื่นจะทำอะไรแก่ผู้อื่นได้การทักท้วงศาสดาเช่นนี้ก็เป็นการทักท้วงที่ถูกต้องดีเป็นอันว่าศาสดาสามจำพวกนี้เป็นผู้ที่สมควรทักท้วงในโลกการทักท้วงศาสดาสามจำพวกนี้เป็นการทักท้วงตามความเป็นจริงเป็นการทักท้วงที่ชอบธรรมเมื่อพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วโลหิตพราหมณ์จึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมศาสดาที่ไม่ควรทักท้วงนั้นมีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามีอยู่ได้แก่ใครได้แก่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สำเร็จผลแห่งความเป็นสมณะแล้วจึงสั่งสอนพวกสาวกส่วนพวกสาวกก็ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติตามจนได้สำเร็จคุณวิเศษก็คือฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานการทักท้วงศาสดาจำพวกนี้เป็นการทักท้วงที่ไม่ถูกต้องเป็นการทักท้วงที่มีโทษตรัสอย่างนี้แล้วโลหิตพราหมณ์ก็กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมบุรุษที่จับผมของบุรุษที่ตกลงในเหวดึงขึ้นมาให้พ้นเหวฉันใดข้าพระองค์ก็เปรียบเหมือนกับคนตกเหวแล้วถูกพระองค์ทรงดึงขึ้นมาให้พ้นจากเหวฉะนั้นการทรงแสดงธรรมของพระองค์นี้ดียิ่งพระองค์แสดงธรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังโดยแท้ข้าพระองค์ขอนับถือพระองค์กับพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตของข้าพระองค์